สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันในบรรยากาศที่มืดๆหน่อยนะเพราะว่าตอนกลางวันร้อนมากๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาดูสิประมาณ 6:46 นาทีนะคะเดี๋ยวลองเช็คอากาศกันดูนะคะแต่พี่มิกรู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนมากมายอะไรนะเดินออกมาแล้วมันยังไม่วุบวุบนะคะไม่แน่ใจว่าเห็นหน้าพี่มิกกันชัดไหมเพราะว่ามันก็เริ่มค่ำๆนะคะวันนี้โอเคเลยนะเวลาเกือบจะทุ่มหนึ่งนะคะ 6:47 เนี่ยอากาศก็อยู่ที่33องศาค่ะ Thank you so much Thank youคนขับน่ารักมากนะคะมีบริการให้แอลกอฮอล์ด้วยนะไว้เช็ดมือช่วงเวลานี้ก็รถเยอะนะคะเพราะว่าคนจะออกมาไปนู่นไปนี่กันเนาะอย่างที่พี่มีบอกอะค่ะตอนกลางวันมันร้อนมากๆแต่ฟ้าใสนะดูสิซึ่งแน่นอนว่าวันนี้พี่มีก็ออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแหละจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะออกไปหรอกพอดีว่ามีน้องที่รู้จักกันเขาก็บอกว่าพี่มีมีของมาฝากน้องเขาไปกรุงเทพมานะคะแล้วก็ซื้อของมาฝากพี่มินะพี่มิก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่ต้องมาหาพี่มิที่ตึกเดี๋ยวพี่มิไปหาเองเนื่องจากว่าตึกที่น้องเขาพักมันอยู่ใกล้ซูเปอร์นะก็เดี๋ยวยังไงถือโอกาสไปเดินซื้อของในซูเปอร์เลยทีเดียวค่ะก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าพี่มิไม่ได้บินเลยเหรอเป็นยังไงบ้างให้มาอัปเดตหน่อยนะคะคือพี่มิเองก็มาคุยมาพูดคุยกันอยู่อย่างนี้นะก็ยังบอกอยู่ว่าไม่ได้บินนะคะส่วนตัวพี่มีแล้วก็มีเพื่อนบางคนเขาก็ไม่ได้บินแต่ว่ามีเพื่อนบางคนเหมือนกันที่เขาก็ยังมีเที่ยวบินอยู่นะซึ่งเนี่ยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะไปเจอน้องที่รู้จักกันนะซึ่งเขาก็ยังมีเที่ยวบินอยู่นะคะและอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตมากบอกว่าเรื่องถูกปลดออกจากงานนะคะเรื่องลดเงินเดือนจะบอกว่าไม่เป็นเรื่องที่ทุกสายการบินจะต้องเจอเนาะก็มีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถึงคราวพี่มีเมื่อไหร่เนี่ยมาอัปเดตกันแน่นอนนะช่วงเวลานี้ก็คือยังโอเคอยู่นะคะสำหรับพี่มีก็คือยังไม่ได้ถูกเชิญนะอันนี้อัปเดตให้ฟังกันนะคะแต่สำหรับคนอื่นๆก็หรือว่าเรื่องราวในองค์กรพี่มีขออนุญาตไม่พูดถึงก็แล้วกันนะคะนี่ร้านโชห่วยของที่นี่นะคะตอนนี้ก็มาถึงหน้าตึกเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยพี่มีเข้าไปแค่นี้พอเนาะเนื่องจากว่าตอนนี้เขามีมาตรการนะคะไม่สามารถที่จะเดินแบบเข้าห้องไปได้นะไปในตัวตึกนะคะก็จะรอเพื่อนอยู่ที่บริเวณด้านนอกนี้ค่ะ Hi how are you Thank you so much เดี๋ยวยังไงส่งข้อความบอกเพื่อนแป๊บนึงว่ามาถึงแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่ามาในช่วงเวลานี้นะอากาศไม่ร้อนเกินไปนะคะถ้าเกิดว่ามาตอนเที่ยงเนี่ยไม่ไหวแน่ๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตึกที่พักนะคะซึ่งที่เนี่ยมันจะเหมือนแบบหลายๆตึกอะอยู่ในเหมือนหมู่บ้านเนี่ยนะคะแต่ของพี่มีก็จะเป็นแบบตึกเดียวอะไรตึกเดียวๆเนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยภายใต้รั้วเดียวกันเขาก็มีหลายตึกเลยเดี๋ยวรอน้องขอสักครู่นึงค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนสถานการณ์ปกติเนี่ยก็สามารถที่จะเดินเข้าไปในตึกของน้องเขาเดินเข้าไปหาที่ห้องได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะช่วงเวลานี้มันอยู่ในช่วงโควิดเนาะเขาก็มีมาตรการนะคะคนที่อยู่นอกตึกเนี่ยคือเข้าไปในตึกอื่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เคารพเขานะคะนั่งอยู่ที่นี่นะคะก็ก้นจะร้อนๆนิดนึงแต่ก็ยังดีไม่ได้ร้อนมากนี่คือเพิ่งเห็นนะคะว่าน้องเขาไปรอที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไอเราก็นั่งรอหน้าตึกไปสิอ่ะงั้นเดี๋ยวยังไงเดินกันไปที่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะ She's already there in supermarket ก็ตั้งใจว่าจะมารอเจอที่หน้าตึกนะคะแล้วเดินไปด้วยกันช่วงเวลานี้มันยังดีที่ว่าซูเปอร์มันยังเปิดนะคะแล้วก็เหมือนจะเห็นข่าวว่าห้างอ่ะตัวห้างเนี่ยเขาก็เปิดแล้วนะคะแต่อาจจะมีการจำกัดพื้นที่จำกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดๆหน่อยๆเนาะแต่คือเขาเริ่มที่จะเปิดให้คนเข้าไปเดินเที่ยวห้างแล้วล่ะ
วันก่อนมีคนถามนะคะว่าที่กาตาร์มีหมามีแมวไหมนี่แมวซึ่งห้างที่เรานัดกันก็ไม่ใช่ห้างคาฟูนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกซูเปอร์หนึ่งจะเป็นซูเปอร์เล็กกว่านี้นะคะแล้วก็ราคาก็จะประหยัดลงนิดนึงมีอีกห้างนึงด้วยนะคือแถวนี้หาของกินเดินออกมาซื้อของอะไรง่ายมากเลยค่ะจะบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่พี่มี อยู่กับเพื่อนนะคะเพื่อนลาออกก็อยู่กันแถวๆนี้เหมือนกันนะมาอยู่เดินเข้าเดินออกแถวนี้บ่อยนะคะแต่ว่าพี่มีก็ย้ายไปอีกตึกนึงแล้วล่ะก็มันก็ไม่ได้ไกลมากนะเอาจริงๆที่กาตาร์นะคะทุกอย่างมันเล็กอะมันใกล้กันหมดเลยมันสามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้ง่ายๆอะแต่ถือว่าวันนี้โอเคเลยนะคะรถไม่ติดเลยนี่นะร้านอาหารเขาก็มีเปิดให้บริการแล้วนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเทคเอาเวย์อย่างเดียวค่ะเหมือนที่บอกใช่ไหมคะว่าแต่ก่อนอ่ะพี่มีก็เคยอยู่บริเวณแถวนี้นะก็จะมีร้านชาวมานะคะที่พี่มีมาซื้อบ่อยนี่ใครรู้จักชาวมามั่งนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวให้ดูดีกว่านี่นะคะนี่คือร้านนี้ขายดีมากแล้วเขาขายจนดึกดื่นเลยนะรถก็เนี่ยค่ะจำนวนรถที่มาจอดนะคือเขาก็สั่งซื้ออย่างนี้เขาสั่งซื้อจากในรถเลยนะคะแล้วก็จะมีพนักงานวิ่งส่งอาหารวิ่งส่งของค่ะแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ซื้อกินกันนะเดี๋ยวเราไปซุปเปอร์ก่อนนี่พนักงานเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับที่นี่มากเลยนะคะที่เวลาสั่งซื้อของสั่งซื้ออาหารแล้วคนจะไม่ลงจากรถนะเขาก็จะนั่งอยู่ในรถแบบนี้ค่ะแล้วก็มีพนักงานวิ่งเข้าออกในร้านกับที่จอดรถนะคะเพราะอย่างที่บอกเนาะบางเวลามันร้อนมากจริงๆอะค่ะคนเขาก็เลยนั่งสั่งอาหารในรถอันนี้ดูเหมือนว่าร้านต่างๆเขาจะเปิดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะสำหรับอาหารเนี่ยยังเป็นเทคเอาเวย์นะคะเท่าที่พี่มีสังเกตร้านน้ำปั่นดูรถนะคะรถแบบฝุ่นเยอะมากซึ่งจริงๆพี่มีก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะว่ารถเหล่านี้อาจจะเป็นของคนที่เขาไปติดค้างอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วตอนนี้รัฐบาลเขาปิดประเทศไงเดินทางกลับมาไม่ได้ก็เลยเนี่ยค่ะรถก็จอดแบบฝุ่นเต็มเลยอ่ะใครจำได้ร้านยานี้พี่มีก็เคยมาซื้อหน้ากากนะคะตอนนั้นที่เขากำลังควบคุมอยู่ไงก็มีการจำกัดปริมาณใช่ไหมที่ว่าตอนซื้อแล้วก็ต้องใช้บัตรประชาชนนะคะก็คือร้านตรงนี้ฮะฮะฮะ How is this I'm speaking Thai language It's from Thailand From Thailand Really Yes Always we don't to go Thailand See you จริงๆแล้วว่าคนไทยนะเวลามาแถบประเทศอาหรับนะคะแล้วพอเขารู้ว่าเป็นคนไทยส่วนใหญ่จะแบบ Thailand คือแบบดูเป็นคนไทยใจดีนี่ถึงห้างแล้วนะคะนี่นะคะตามร้านต่างๆเขามีกฎนะก็คือลูกค้าจะต้องสั่งซื้อข้างนอกนะเดินเข้าไปข้างในไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะน้องแพรวเนี่ยน้องน่ารักมากนะน้องบินไปเมืองไทยมาแล้วดูของฝากนะคะเราจะต้องมานี่ค่ะสตอดอกแครดอกแครมะเขือพวงมะเขือพวงขอบคุณมากเลยทำไมเอามาให้พี่เยอะขนาดนี้นี่มีนี้ด้วยต้องโชว์น้ำพริกน้ำพริกลดความอ้วนอยู่กินเค้กไม่ได้แล้วมีเค้กใบเตย S&T จะมาให้ไม่เป็นไรอ่ะลดความอ้วนอยู่น่ารักมากเลยอ่ะนี่คือความน่ารักของคนไทยนะคะอยู่ที่นี่เราขนของแบบนี้มาฝากกันเป็นอะไรที่แบบเอามีการตรวจนะคะคือตอนนี้เวลาที่เราจะเข้าห้างนะคะ
คือเขาอ่ะจะต้องมีการตรวจแอปด้วยนะซึ่งถ้าใครไม่มีแอปนี้ก็คือจะเข้าไม่ได้นะคะมันเป็นการบ่งบอกความสถานะของตัวเราเนาะว่าเราปลอดภัยเราติดเชื้อเราอยู่ในช่วงกักตัวอะไรนะคะค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มมากซึ่งพี่มีก็สีเขียวค่ะนี่เราไม่แน่นะนะคะมันจะมีสีเห็นปะซึ่งสีเขียวแปลว่าปลอดภัยค่ะฮัลโหลนี่มีหลายคนชอบถามมาเหมือนกันว่าถ้าไปบินช่วงนี้แต่งตัวยังไงเดี๋ยวเราแบบเรามาฟังการรีวิวใส่ชุดอะไรคะชุดนาซาค่ะใส่ชุดคลุมไปหมดเลยลำบากไหมเวลาใส่ชุดนั้นเล่าหน่อยจะเข้าห้องน้ำนี่เขาต้องแบบนี่แต่พี่ไม่ได้มีโปรแกรมจะซื้ออะไรมากมายนะแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วก็เลยซื้อคิดว่าจะเอาตุนไว้นิดหน่อยเหมือนกันงั้นเดี๋ยวยังไงพี่มีขอช้อปปิ้งก่อนนะคะฝรั่ง1ลูกราคา 18.55 เรียวนี่พี่มีก็อยากกินกิมจินะคะกิมจิถุงใหญ่นะเขาก็ขายอยู่ที่ 27.50 เรียวค่ะอันนี้เราก็ช้อปปิ้งแบบด่วนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดื่มน้ำผลไม้กันน้ำปั่นดื่มดื่มน้ำปั่นเนาะร้านเมื่อกี้ที่พี่มีชี้ให้ดูนะคะเรามาเล่าให้ฟังถึงชีวิตที่นี่กันเถอะเนาะคือพี่มีก็อยู่มา13ปีกว่าๆเนาะอ่ะเราอยู่มากี่ปี7ค่ะ7ปีเห็นป่ะคนที่เขาอยู่นานๆน่ะคือมีจริงๆนะแต่ชอบแบบว่าแอบๆเงียบๆกันนะเขาไม่ค่อยได้ออกมาพูดอะไรมากทําโปรไฟล์ลอนี่อยู่นานๆอ่ะอยู่นานแล้วนี่ร้านผลไอ้ร้านน้ำผลไม้คือเราก็ต้องนั่งกินหน้าร้านใช่มั้ยใช่ก็คือต้องเข้าไปซื้อแล้วก็ออกมายืนกินหน้าร้านนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่ให้นั่งข้างในเนาะจอดได้มันจะอยู่ไหมอ่ะคือที่นี่มันไม่มีขโมยหรอกแต่รถมันจะไม่อยู่ไม่หงสตอเนาะ Hi Can we go inside now Okay เข้าไปข้างในไม่ได้นะคะได้แค่นี้ซึ่งตากแอร์ตรงนี้ก็พอOkay. Super power. It's a nice one. Super power. Yeah. It's avocado juice and pieces some banana, then all kaju, honey, pistachio. Super power. It's give you energy. We don't need energy. Give you energy. Energy. No, we don't need energy. Where are you from? Where are you from? I'm from Nepal. Nepal. Yeah. What's your name?Hassan, okay. Thank you, Hassan, for recommending. You can try also this one. It's a carrot, apple, beetroot, without sugar, without water. Give me energy. This one give you the health, good for health. It's a healthy. Yeah. เป็นพนักงานขายดีทำงานเกินค่าจ้างอีกแล้วขายเก่งเนาะขายเก่งมากขายน้ำผลไม้ไปกินอะไรดีอ่ะเขาอยากกินอะไรแบบธรรมดาใช่โอ้ยนี่เลยพี่มีอยากกินแค่น้ำแตงโมเองอ่ะใช่แค่นั้นแหละ Can I have watermelon please โอเค one watermelon yes please ซึ่งนี่นะคะน้ำแตงโม watermelon นะก็แก้วใหญ่12แก้วเล็ก9นะคะซึ่งพี่มีก็จะเอาแก้วใหญ่เลยละกันเนาะ12เรียวโอเค big
One watermelon, one mango. Yes, please. Right? Big one. Yes, please. Okay. Thank you. No sugar. Yeah, yeah. Okay, no sugar. No milk. Okay. คือทำไมที่นี่เขาขายน้ำม่วงใส่นมต้องบอกนะคะน้ำมะม่วงไม่งั้นเดี๋ยวเขาใส่นมนะใส่โยเกิร์ตใส่นมใส่แบบน้ำตาลแบบ It's magic, just wait. Okay.ดีใจว่าจะเป็นของเราปิ๊กคือปิ๊กแต่คือไม่มีก้ามใหญ่ก็เลยแจกไปไม่ใช่หรอรอบที่สองก็ยังไม่ใช่ของเราเราอุตส่าห์แบบจิ้มกล้องนะแบบมาแล้วมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ใช่เขาเดินไปส่งปุ๊บเซอร์วิสสุดๆเซอร์วิสสุดไม่ใช่ของเราอีกเหมือนเดิมเฮ้ยกระเป๋าสวยนี่หน้าใครนี่หน้าที่ฉันเองค่ะคาปูชิโน่ไงเฮ้ย FC ถึงรู้ถึงขนาดไฟเลยเหรอจริงนี่นะคะดูด้านหลังนะเห็นปะเฮ้ยน่ารักมากเขาทำมาให้อ่ะแล้วรู้ด้วยว่าใช้ Nix แน่นอนค่ะก็มาแล้ว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 ขอบคุณค่ะฉันโอเคเจ้เลี้ยงนะจ๊ะเพราะว่าเราอุตส่าห์หิ้วของฝากมาให้พี่ยังคิดถึงพี่โอ้โหให้มาเจอก็ดีแล้วปกตินี่คือแบบว่าน้องน่ารักมากออกจากห้องบ้างไหมเหอะใช่ค่ะอ๋อนี่น้ำแมงโก้ของพี่เฮ้ยน้ำแตงโมของพี่ใช่ไงสีมันดูแดงๆเนาะพี่นึกว่าเขาใส่นมตกใจแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงนมกันไปไหนอ่ะไปไหนไม่ไดนี่เรายืนเมามอยกันจนถึง2ทุ่มครึ่งนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะแยกกันแล้วนะพี่มีก็เรียกรถแท็กซี่แล้ววันนี้ขอบคุณมากเลยนะสาวของมาให้พี่ดูแลตัวเองนะเทคแคร์ด้วยน้องน่ารักมากเลยอ่ะอุตส่าห์แบบเอาของฝงของฝากมาให้น้องไปด้วยกันค่ะ yes ไปนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องแพลวที่เอาของมาฝาก see you next time เจอกันนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามในคลิปนี้ก็หวังว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะชื่นชอบสนุกสนานเพลิดเพลินกันไปนะนี่ก็ในรอบ3เดือนเลยมั้งที่พี่มีออกไปข้างนอกแบบใช้เวลานานกว่าปกตินะคะโดยทั่วไปแล้วก็ออกไปแป๊บๆแล้วก็กลับเข้ามานะคะแต่รอบนี้ก็ไปเจอน้องแพรวนะน้องก็น่ารักมากนะคะเอาผักเอาสตอเอาดอกแคร์มาให้งั้นยังไงวันนี้พี่มีขอตัวก่อนนะคะเมื่อกี้ยืนคุยข้างนอกโอ้โหแบบยืนนานเลยนะก็มีตัวเดียวบ้างนะคะถึงเวลาที่จะต้องแบบอาบน้ำแล้วล่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้พี่มีไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย